หลังการสลายเนื้องอกด้วยความเย็นเนื้องอกหายไปไหนฟื้นตัวไวแผลหายเร็วที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวประเทศจีนหลังการผ่าตัดสลายเนื้องอกในปอดเนื้องอกจะหายไปไหนทุกท่านจะเห็นว่านี่คือมะเร็งปอดของปอดซ้ายส่วนล่างมะเร็งปอดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนติเมตรเราทำการสลายเนื้องอกก้อนนี้ด้วย3เข็มหลังจากทำการสลายบริเวณที่สลายมีขนาดถึง5เซนติเมตรเนื่องจากต้องสลายเกินไป1เซนติเมตรตอนนี้บริเวณที่สลายถึง5เซนติเมตรแล้วบริเวณนี้คือเนื้องอกที่ถูกทำลายไปแล้วเนื้องอกตายทั้งก้อนรวมถึงบริเวณโดยรอบขอบ1เซนติเมตรด้วยเนื้องอกหลังจากทำการสลายด้วยความเย็นแล้วหายไปไหนสามารถเห็นได้ว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาล1สัปดาห์เห็นได้ชัดว่ากลายเป็นเนื้องอกที่ตายคนยืนยันว่าไม่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเนื้องอกแล้วครับหลังจากนั้นผ่านไป1ปีทุกท่านจะเห็นได้ว่ามันเป็นเพียงเงาจางๆและในตำแหน่งเดิมที่ปอดไม่มีก้อนเนื้อเหลือแล้วก่อนออกจากโรงพยาบาลเห็นได้ชัดว่าจะมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ตรงจุดนี้ก้อนเนื้อร้ายที่ไตหลังจากที่ผ่านไป1ปีก็ไม่พบแล้วได้สลายหายออกไปแล้วครับเนื้อร้ายที่ไตหลังจากสลายหายไปพบว่าเนื้อเยื่อปอดกลับมาเป็นปกติการทำงานของปอดได้รับการป้องกันที่ดีผู้ป่วยสูงวัยท่านนี้เพราะว่ามีภาวะการทำงานของหัวใจและผิดปกติอย่างรุนแรงและสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้การรักษาแบบตรงจุดไม่ส่งผลต่อการทำงานของปอดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับมะเร็งไม่ผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้คีโมฉายแสงไม่ได้ผลโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคุณปรึกษามะเร็งฟรีโทร0942211169หรือแอดไลน์ฟูด้าแคนเซอร์ไทยได้เลย